ให้ล้นวัดนะครับเอาแค่นั้นนะครับไปด้วยอาการสงบแล้วก็เคารพผมอยากให้งานศพของพี่เปียเนี่ยสมเกียรติจริงๆนะครับไม่อยากให้มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นที่จะมัวหมองเกียรติของพี่เปียในเรื่องนี้เอาเป็นว่าเราไปกันเยอะนะนี่ก็เท่ากับเป็นการแสดงออกให้เห็นแล้วว่าฝ่ายเป็นนิสัยนั้นยังอยู่และมีจำนวนมากมายมหาศาลและแน่นอนเกิดครับคนที่ไปงานศพพี่เปียเขาย่อมไม่ต้องไม่ด้วยกับการปกครองในระบอบเผด็จการอย่างแน่นอนนะครับเอาเป็นว่าไปกันให้เยอะนะครับแล้วก็ไม่ต้องกลัวอะไรทั้งนั้นครับครับเราไปด้วยความถูกต้องไม่มีอะไรผิดครับแล้วก็คสช.เองเขาก็บอกว่าไปได้นะไม่ได้ผิดอะไรครับคือคณะคสช.หลายท่านเป็นลูกศิษย์พี่เปียตั้งแต่พี่เปียเป็นอาจารย์สอนโรงเรียนในร้อยเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องแปลกแล้วครับทุกคนจะต้องไปเขาเรียกว่าตามประเพณีการสวดอภิธรรมเนี่ยใช้เวลาสวดทั้งหมดหลายวันนะ7วันเพราะฉะนั้นใครไปไม่ทันวันพรุ่งนี้วันลืนอะไรก็ยังมีเวลา7วันนะครับผมไปเยอะๆอีกครับอยากให้ขยายไปเป็นครับคือเยอะกันระหว่างวันที่12ถึงวันที่19ตุลาคม2557นะครับอันนี้ก็เป็นการว่าไปฟังสวดอภิธรรมตามประเพณีที่เราจะต้องไปส่งผู้ร่วมไว้อะไรกับญาติพี่น้องของเขาและก็ประชาชนทุกคนก็จะได้มาพบปะเราไม่ได้คิดว่าจะไปมีเหตุการณ์กดดันอะไรกับคสช.ในเรื่องการพิธีศพของพี่เปียนะครับกดดันโดยบังเอิญครับคือเขาคิดเองครับเพราะว่าคสช.เขากลัวจะทั้งคนไปชูสามนิ้วหรือว่าไปอะไรกันเขากลัวไปหมดครับเราไม่ทำไม่ได้ไปเคลื่อนไหวทางการเมืองแต่การจำนวนที่ไปงานที่เปียเนี่ยมันจะไปกดดันคสช.โดยตรงเลยที่บอกสมมติว่าส่วนไม่ใดครับวันละหมื่นคนสองหมื่นคนเนี่ยทหารจะมาทำอะไรทำอะไรไม่ได้ก็อย่างมากก็คงจะไม่ยอมให้ขยายวันสวดอย่างนี้ถึงไปได้ครับก็ว่ากันไปตามประเพณีนะครับทหารก็คือทหารต้องมีความเป็นลูกผู้ชายอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาทีนี้เราคิดว่าเรื่องพี่เปียเราก็โอเคในวันนี้เราบอกข่าวท่านพี่น้องว่าใครจะไปก็มีเวลา7วันจะไปได้นะครับแล้วการสูญเสียพี่เปียเนี่ยจากการใช้กฎหมาย112เนี่ยก็เป็นเรื่องที่ว่าควรจะทบทวนเพื่อที่จะให้ปัญหาทางการเมืองในการแก้ไขความขัดแย้งเนี่ยให้มันได้มีโอกาสเพราะอย่างน้อยที่สุดรัฐบาลคสช.มีทางเลือกที่จะแก้ไขทางการเมืองเพราะว่าอำนาจเต็มอยู่ที่ตัวเองเพราะฉะนั้นถ้าเรามองไปว่ามาตรการที่เราจะออกมาทั้งไอ้สอบคณะปฏิรูปแห่งชาติอะไรที่เลือกตั้งกันมาตอนนี้กับคณะนิติบัญชัดเนี่ยรู้สึกว่าประชาชนเขาเริ่มถอนหายใจว่ามันจะไหวเหรออย่างนี้ก็ออกมาเพราะว่าเศรษฐกิจโลกตกต่ำเมืองไทยก็รู้สึกว่าทำท่าว่าจะกลับตัวไม่ถูกเกิดการผมว่าคนไทยส่วนใหญ่วันนี้เขาไม่สนใจแล้วครับว่ารัฐธรรมนูญจะออกมาแบบไหนส่วนใหญ่นะผมหมายถึงว่าคนส่วนใหญ่จริงๆนะครับสนใจด้วยซ้ำว่าจะมีการผ่านหรือเปล่าดีนะฮะเขาไม่สนใจด้วยซ้ำว่าขนาดนี้ประเทศชาติปกครองด้วยระบอบเผด็จการเขาไม่สนใจนะฮะสิ่งเดียวที่เขาสนใจคือการทำมาหากินคือวันนี้ผมก็บอกว่าขอให้คุณสนช.เลิศลุกเสร็จยังไงก็ตามนะถ้าคุณแก้ปัญหาเศรษฐกิจไม่ได้นะครับคุณเหนื่อยอนาคตคุณเนี่ยเหนื่อยฮะเดี๋ยววันนี้เรานั่งดูกันฟังกันไปเรื่อยๆก็จะรู้ว่าโอ้โหหนักทุกคือที่เราพูดกันมาแต่ละวีคเนี่ยสถานการณ์เศรษฐกิจมันไม่ดีขึ้นเลยนะที่ขณะนี้มองไปข้างหน้าแล้วจนไตรมาสที่1ของมกราคมก็ไม่มีความหวังแล้วนะครับขณะนี้ครับคือที่เราพูดกันมาตลอดเวลาเนี่ยจนถึงสิ้นปีเนี่ยนะครับก็ยังมีความหวังเรื่องการท่องเที่ยวบ้างนะครับแต่ในที่สุดเนี่ยไอ้เรื่องแหม่มอังกฤษเนี่ยมันขยายตัวไปถึงแล้วก็วิธีการแก้ปัญหาที่ทิ้งโง่จะพูดยังไงดีมันทำให้เรื่องมันบานปลายไปเยอะแยะเดี๋ยววันนี้เราพูดในรายการตามลำดับนะครับก็เดี๋ยวจะได้ไม่สับสนครับก็สถานการณ์ไม่ดีขึ้นวันนี้ที่แพร่มีการประชุมของ
คอนเฟอเรนซ์ที่ที่ได้สันได้ทราบนะครับที่แพร่ก็ปรากฏว่ากำนันผู้ใหญ่บ้านก็เดินออกที่ประชุมนี่เป็นการคอนเฟอเรนซ์จากมอทอนหนึ่งนะอนุพงศ์ขอบจินดานะนะฮะให้กำนันผู้ใหญ่บ้านไปฟังกันทุกอำเภอทุกจังหวัดเลยนะฮะในที่สุดปรากฏว่ากำนันผู้ใหญ่บ้านตรงจังหวัดตรงศาลากลางจังหวัดแพร่เลยนะครับก็เดิน30นาทีก็หายเกลี้ยงที่ประชุมนะครับเป็นสัญญาณอะไรที่ท้าทายท่านมอตอนหนึ่งที่จะควบคุมสถานการณ์ในการปกครองประเทศทางภาคได้หรือไม่ในจังหวัดแพร่นะครับก็ฝากไว้ว่าการในผมก็ดูว่ามันทางเหนือนี่ค่อนข้างรุนแรงนะที่นักการเมืองครับแต่ว่าสถานการณ์ทางเหนือเนี่ยผมบอกว่าผมรับทราบพี่น้องประชาชนทางเหนือเนี่ยจริงๆเหนือกับอีสานเนี่ยเขาจะต่างกันนะฮะคืออีสานเนี่ยเขาจะมีพลังมวลชนค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าความแข็งแรงเนี่ยความแข็งแรงผมต้องบอกว่าทางเหนือนี่แข็งแรงกว่านะครับทางอีสานเนี่ยยังมีเรื่องของการเมืองเข้าไปแทรกเยอะนะครับยังไม่เป็นเอกภาพของตัวเองแต่ทางเหนือเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกลุ่มของเชียงใหม่นะฮะหรือแพร่น่านเนี่ยเขาจะมีเอกภาพของเขาเองในการเคลื่อนไหวนะเพราะฉะนั้นผมบอกว่าทางเหนือเนี่ยถึงจะปริมาณคนเนี่ยอาจจะสู้อีสานไม่ได้นะแต่ว่าความดื้อความเหนียวแน่นเนี่ยและความดุเนี่ยนะฮะผมว่าดุกว่าภาคไหนนะครับเท่าที่ผมลงพื้นที่แล้วไปสัมผัสมาแล้ววันนี้ก็ต้องดูว่าการเคลื่อนไหวของทางเหนือนี่มันอย่างไรการเคลื่อนไหวของกำนันผู้ใหญ่บ้านอันนี้ก็น่าคิดนะครับเกิดอะไรขึ้นผมไม่ทราบจะต้องรอติดตามข่าวกันต่อไปเอาครับเข้ามาถึงเรื่องที่ผมว่าหลายๆคนคงจะอยากฟังกันมากนะว่าเกิดอะไรขึ้นก็คือเรื่องของอาการประชวนของหลวงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็เรากำลังพูดกันอยู่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วใช่ไหมครับพี่พิณกันครับก่อนไปตายการแล้วก็มีข่าวเข้ามาว่าในหลวงเสด็จเข้ามารักษาตัวที่ศิริราชโดยกระทันหันนะครับทางรถยนต์นะครับซึ่งไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นก็จบรายการไปนะครับหลังจากนั้นก็เลยไม่มีโอกาสพูดวันนี้นะครับแล้วข่าวนี้ครับหลุดเลยก็แล้วกันนะครับก็ราชการของในหลวงที่ผ่านมาเป็นแบบนี้นะครับก็คือว่าคือในหลวงเนี่ยอยู่ๆก็มีอาการหัวใจเต้นเร็วนะฮะในเย็นวันศุกร์ก็คือก่อนที่จะจัดรายการเนี่ยนะฮะก่อนนี้ก็มีอาการหัวใจเต้นเร็วนะครับก็ได้มีการทูลเสด็จพระดำเนินไปยังโรงพยาบาลจิตอาสาทันทีนะฮะพบว่ามีไข้สูงนะแต่ยังหาสาเหตุไม่ได้ก็เลยต้องไปโรงพยาบาลจิตอาสานะครับก็แล้วพอถึงเนี่ยก็หมอเขาสงสัยว่าเป็นการติดเชื้อของเส้นคอร์ดแคสนะครับคือไอ้ตัวนี้เป็นเส้นที่เขาเรียกว่าสายยางนะฮะที่ถวายอาหารทางพระลุยใส่ลงไปในช่องท้องนะฮะอย่างเงี้ยครับใส่ไว้หลายเดือนแล้วนะครับก็เลยจัดการเอาออกในวันตอนเช้าวันเสาร์แต่ก็ว่าไข้ก็ยังไม่ลดนะครับก็เลยมีไปตรวจเป็นเพชรCT นะครับก็พบว่าถุงน้ำดีมีอาการอักเสบนะครับทีนี้ถุงน้ำดีในเวลาอักเสบมี2ลักษณะนะครับลักษณะแรกคือถุงน้ำดีเนี่ยมีปกติถุงน้ำดีปกตินะโดยทั่วไปเนี่ยคนทั่วไปปกตินะฮะจะมีอาการอักเสบได้ก็ต่อเมื่อมีนิ่วในกระเพาะมีนิ่วในถุงน้ำดีเท่านั้นนะครับปกติคือเรื่องที่คนพบโดยส่วนใหญ่เป็นอย่างนี้นะครับก็จะมี2ลักษณะคือถุงน้ำดีอักเสบเฉียบพลันนะแล้วก็เนื้อหลังมี2อย่างแต่ของในหลวงไม่ได้เป็นอย่างนั้นครับเป็นเขาเรียกว่าพอคนพบเข้าไปจริงๆปรากฏเป็นถุงน้ำดีอักเสบแบบที่ไม่มีนิ่วในถุงน้ำดีนะครับซึ่งเป็นอาการที่น่าอันตรายอย่างยิ่งนะครับเป็นอักเสบที่ไม่มีก้อนนิ่วก็ปรากฏว่าทีมสัญญาแพทย์จากโรงพยาบาลศิริราชก็ทำการผ่าตัดทันทีนะครับโดยถุงน้ำดีเนี่ยเปิดผ่าตัดที่ไม่ใช่ผ่าตัดอย่างที่ท่านผู้ฟังอาจจะนึกภาพนะฮะใช้เป็นเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีสมัยใหม่นะฮะเพื่อนผมผ่าตัดหัวใจเนี่ย3วันเดินได้แล้วพี่นะครับนะผมยังงงเลยนะผ่าตัดหัวใจนะบายพาสนะเขาใช้กล้องเล็กๆแล้วก็สอดเข้าไปนะฮะใช้เลเซอร์ใช้เลเซอร์ผ่าตัดรุ่นหลังๆก็มีเกาะที่หน้าท้องสี่รูนะครับครับโอ้น่าตกใจครับว่าถ้าเกิดส่งมาช้าเนี่ยครับถุงน้ำดีคือเขาพบว่าถุงน้ำดีนะอักเสบเกือบจะแตกนะครับก็เรียกว่าเป็นอาการที่ค่อนข้างน่าตกใจทีเดียวนะครับมีอันตรายสูงถึง 30% นะครับสำหรับคนที่เป็นการเสพ
ครับก็นี่ครับคืออาการและตอนนี้ก็เข้าสู่ทราบนะครับก็เท่าที่ทราบรายงานเครื่องบินตอนนี้ยิงเงียบไปเลยนะครับก็หลังจากวันเสาร์นะฮะหลังจากผ่าตัดเสร็จก็มีออกมาเบาๆว่าปลอดภัยแล้วนะครับแต่อย่างอื่นไม่มานะครับหลังจากนั้นเนี่ยปรากฏว่ามีข่าวปล่อยออกมาอีกนะฮะข่าวเสียบที่ผมบอกเนี่ยพวกปล่อยข่าวเสียบที่นี่ไอ้ข่าวเสียบที่ฟังดูไม่ค่อยน่าเชื่อนะที่ในสารเวลาเราดูก็จะเป็นคล้ายๆกับคำสั่งของคณะคสช.แห่งชาตินะฮะโดยอ้างว่านะเนื่องจากว่าอาการของในหลวงเนี่ยข้างหินคือขันแล้วเนี่ยคนฟังเข้าใจว่าในหลวงกำลังจะเสียกำลังจะสวรรคตนะฮะอ่านแล้วเข้าใจว่าอย่างนั้นนะคือเขาบอกว่าตามที่อาการก็ประชวนของบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอยู่ในชั้นหนักมากใกล้สวรรคตนะเน้นคำนี้นะฮะข่าวดังกล่าวอาจทำให้เกิดความวุ่นวายแล้วก็บอกว่าคสช.เป็นคนสั่งให้สำนักราชการที่เสียดาวนะครับครับซึ่งเป็นคนเซ็นรับนี่คือคุณแก้วขวัญวัชโรชัยจากรูปแบบหนังสือมันไม่ค่อยน่าเชื่อถือแล้วกับแต่เป็นข่าวที่ปล่อยออกมาแบบนี้แต่ที่น่าสนใจคืออะไรฮะ